นายสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยภายหลังจากการประชุมติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำร่วมกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปจะมีปริมาณฝนมากใน14จังหวัดค่ะซึ่งใน14จังหวัดนี้มีหลายภาคเลยนะคะภาคตะวันออกมีชลบุรีจันทบุรีตราดภาคตะวันตกมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้มีที่สุราษฎร์ธานีชุมพรระนองตรังโดยเฉพาะในบริเวณภาคใต้ตอนกลางฝั่งตะวันตกได้แก่นครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่สงขลาอันนี้จะได้รับผลกระทบเยอะหน่อยนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยประสานกรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำอุปกรณ์เครื่องมือเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถขุดตักสิ่งกีดขวางไปติดตั้งในพื้นที่จุดเสี่ยงทั้งหมดพร้อมแจ้งเตือนไปยังประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวค่ะฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะแต่ว่าสิ่งที่เฝ้าระวังก็คือตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปบริเวณภาคใต้นะโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งทั้งหมดก็มีประมาณ14จังหวัดนะครับที่อยู่ที่ภาคใต้นะครับซึ่งเห็นว่าอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะซึ่งตัวนี้พบว่าตุลาคมตั้งแต่15ตุลาเนี่ยเราได้มอบหมายให้ทางกรมชลประทานแล้วก็ป้องกันแล้วก็ปภ.ให้เตรียมย้ายเครื่องจักรมือไปลงในที่ตั้งให้หมดนะครับไม่ให้เกิดปัญหาที่เคลื่อนย้ายลำบากโดยเฉพาะยิ่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับแล้วก็สงขลานะครับที่อาจจะกระทบนิดนึงนะครับซึ่งคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยตั้งแต่15ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะขณะเดียวกันสถานการณ์ภัยแล้งพบว่าภาคกลางมีปริมาณน้ำใช้สำหรับการปลูกข้าวรอบ2และปลูกพืชต่อเนื่องไม่เกิน 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งก็แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบริหารจัดการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบส่วนพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิเขื่อนยังกักเก็บน้ำได้น้อยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งจัดทำแผนสำรองเพื่อเตรียมการไว้รับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในปีหน้าค่ะ